ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนจักสุเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยจักสุเป็นของร้อน สัมผัสอาศัยจากสุเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุก์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนโสดเป็นของร้อน เสียงทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยโสดเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยโสดเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัย แม้นั้นก็เป็นของร้อนคานะเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยคานะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยคานะเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์ เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนรสทั้งหลายเป็นของร้อน วิญญาณอาศัยชิวหาเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยชิวหาเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อน กลายเป็นของร้อนโพพระทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยกายเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยกายเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัส เป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนมณะเป็นของร้อนทำทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยมณะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยมณะเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพัน เพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความคับแค้นอริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยจักรสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยจักรสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อน่ายแม้ในโสดย่อมเบื่อน่ายแม้ในเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยโสดย่อมเบื่อน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยโสด ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยขานะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยชิวหาย่อมเบื่อนายแม้ในสัมผัสอาศัยชิวหาย่อมเบื่อน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อน่ายแม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพพะทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมณะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยมณะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยมณะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วอริยสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี